RSN. เรามีแซลมอนดองด้วยวันนี้ก็อาจจะได้กินถ้าเกิดว่าเขาละลายนะคะตอนนี้แข็งอยู่เพราะว่าเพิ่งเอาลงมาจากช่องฟรีซแล้วก็มีนมเยอะมากเลยอะหลากหลายมากที่บอกนะคะว่าเป้าหมายปีนี้เนี่ยเราอยากจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นหนังสือที่เราอ่านอยู่คือตอนที่เราได้มาคือเราอยากอ่านเล่มนี้นานแล้วนะคะแต่ว่าพอตอนที่ซื้อมามันยังอยู่ในช่วงที่เราเตรียมตัวสอบอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีเวลาอ่านมากขนาดนั้นตอนนี้นะคะก็เริ่มกลับมาอ่านแบบต่อเนื่องแล้ววันละนิดวันละนิดวันละหน่อยนะคะก็ประมาณครึ่งเล่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่านเล่มนี้ให้จบแล้วก็จะซื้อเล่มอื่นๆมาอ่านนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเขียน journal ด้วยนะคะจะเป็นเล่ม journal ของเราของวันนี้ยังไม่ได้เขียนเลยนี่นะแล้วเราก็จะต้องเขียน to-do list นะคะในแต่ละวันเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมมากมีอะไรที่ต้องทำเนี่ยถ้าคิดออกก็ต้องเขียนไว้ก่อนเลยไม่งั้นลืมแน่นอนนี่มีพัสดุมาส่งนะคะอันนี้เป็นพัสดุของหมาแมวอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ฟ้าเคยอัปเดตไปอ่ะก็คือเราได้หมามาใหม่ใช่ไหมคะแบบได้เลี้ยงหมาและทีนี้พอผ่านไปอีกสักพักนึงนะคะก็ได้เลี้ยงแมวเพิ่มอีกดังนั้นตอนนี้กันนะคะที่บ้านก็เลยจะไม่เหงาเลยมีทั้งหมาทั้งแมวซึ่งก็เป็นหมาและแมวเด็กทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะว่าพัสดุหมาแมวมันเยอะไปหมดเลยเป็นแบบว่าขนมหมาแมวนะคะเต็มไปหมดเลยซึ่งอันนี้เป็นอะไรอ่ะชิคเก้นชิคเก้นสติ๊กมาถึงจุดที่รีวิวอาหารหมากันแล้วเนื้อปลาทูน่าวุ้ยทำไมของกินหมาแมวมันน่ากินจังเลยแกงทูน่าแอนด์ไรซ์เนื้อปลาแซลมอนแบบว่าฟิลฟรีดายนะคะทูน่าฟรีดายเฮ้ยมันน่ากินนะเนี่ยอันนี้เป็นชิคเก้นไบท์เป็นแชมพูของหมาอันนี้เป็นแชมพูของคิทเช่นนะคะลูกแมว and what if อันนี้เป็นโกดมิลนะคะเป็นเหมือนที่ให้น้องหมาแบบงับงับบำรุงกระดูกและฟันเราดูแล้วเราลืมอะไรนะคะเรายังไม่ได้แนะนำตัวสมาชิกใหม่เลยคือครัวซองอ่ะทุกคนน่าจะเคยรู้จักกันไปแล้วนะคะแต่นี่คือสมาชิกใหม่ของเรานะคะน้องแมวมาแมวมองกล้องเร็วนี่อันนี้นะคะน้องคือแมวลูกน้องทุกคนรู้แหละว่าเขาน้องคือแมวนะคะน้องชื่อมอมแมมนะคะน้องเป็นแมวพันธุ์วิเชียรมาศซึ่ง
อันนี้เนี่ยน้องก็อยู่ไล่ๆกับครัวซองเลยแต่ว่าน้องมาทีหลังครัวซองนะฝากเมลฝากตัวด้วยนะคะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นคลิปที่ฟ้าทำเล็บเจลเองนะคะคือมันก็สักพักนึงแล้วแหละแล้วก็คือเราอ่ะเป็นคนชอบทำเล็บใช่ไหมแต่ฟ้าก็เคยบอกไปว่าพอทำเล็บเจลแล้วเล็บมันจะพังอันนี้เราก็พักเล็บมาแบบว่าสักพักนึงแล้วนะคะอาการมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเล็บเจลกันอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้เรามีพวกสีแล้วก็พวกอุปกรณ์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปทำกันเลยนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดแต่งเล็บกันก่อนมันจะเป็นสีแบบว่าชมพูใสๆแบบนี้นะคะมันทาแล้วจะดูเล็บอมชมพูเฉยๆจะไม่ได้ดูเป็นสีอะไรขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาทากันเลยเราจะเปลี่ยนมาทาสีเทาแทนนะคะก็ได้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้คือมันไม่ออกสีอะไรเลยอะเดี๋ยวเราขอไปทาก่อนนะคะทุกคนจะเสร็จแล้วคืออันนี้นะคะเหลืออีกขั้นตอนนึงก็คือการทาท็อปโค้ทซึ่งจะบอกว่าเรานั่งทำมา2ชั่วโมงแล้วคือมันในคลิปมันเหมือนจะดูเร็วนะแต่จริงๆเราคือนั่งทำมานานมากเราดู YouTube ดูอะไรจบไปเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาท็อปโค้ทนะคะแล้วก็จะเสร็จแล้วนานเวอร์คือตอนนี้มันก็จะแบบยังแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเล็บเรายังไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าเราอยากทำแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เป็นสีเรียบๆแบบนี้เลยเวลคัมรถใหม่นะคะคือน้องเพิ่งมาไม่กี่วันเองแต่ว่ากรุงเทพฝุ่นเยอะมากนี่คุณซองไปฉีดวัคซีนเริ่มเลยตอนนี้เรามาแวะกินข้าวอยู่ที่ร้านเรือไม้นะคะเดี๋ยวเราหามาแล้วเราจะอินเสิร์ตตัวซองก็มาด้วยThank you.
นี้เราอยู่กันที่ออลลี่คาเฟ่นะคะแล้วก็สายมาอันนี้เป็นเป็น GIT นะคะโกโก้ค่ะลืมไปดูกันค่ะที่ไม่สั่งกันเมื่อกี้ประมาณเกือบบ่ายสองก็คือคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะคือโอเคเลยยังมีที่ยังมีอะไรให้แบบถ่ายรูปแบบไม่เบียดกันตอนนี้เรากำลังรอเช็คอินที่โรงแรมนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะคะทุกคนพาทัวร์ห้องน้ำเข้าค่านะคะก็จะมีเป็นตรงนี้เป็นชาวรูมแล้วก็โถแล้วก็มีเป็นบาร์ทับนะคะซึ่งไม่น่าได้ใช้เพราะว่าเราไม่ชอบอาบน้ำในบาร์ทับนั่นเองแล้วก็จะมีเราตอนนี้นะคะก็เกือบ4 โมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้แดดแบบว่าร่มๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ชายหาดกันเพราะว่าที่พักเรานะคะเดินไปแบบชายหาดได้เลยมันอยู่ไม่ไกลมากนะคะก็เดี๋ยวแบบพักผ่อนก่อนเพราะว่าแดดมันร้อนThank you.